กลับมาในช่วงที่2นะครับยังมีอีกหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลการแข่งขันอเมริกันเกมส์ครับทั้ง NBA แล้วก็ NFL นะครับไปเริ่มที่ NFL กันก่อนนะครับเรามีผลการแข่งขันเกมระหว่าง Cincinnati Bengals ครับที่พบกับ Pittsburgh Steelers มาฝากกันนะครับผลปรากฏว่าเป็นทีมเจ้าถิ่นที่ผลงานไม่ดีนะครับในศึกคนชนคน NFL Cincinnati Bengals นั้นเปิดสนาม Paul Brown Stadium นะครับเจอกับจ่าฝูงของสาย AFC เหนือนะครับโดยที่ Pittsburgh Steelers ก็ต้องบอกว่าเจองานหนักเหมือนกันนะครับในกลุ่มนี้ในช่วงควอเตอร์แรกครับทั้ง2ทีมก็เริ่มต้นได้อย่างเหนียวแน่นทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนที่มาได้ทัชดาวน์จนได้นะครับจากทางด้านฮีทมิลเลอร์หลังจากนั้นเจ้าถิ่น Bengals ก็เอาคืนได้2ทัชดาวน์รวดเลยนะครับจากเจอร์แมนคริสแฮมแล้วก็แอนดี้ดาลตันนะครับควอเตอร์แบ็คของทีมก็แซงนำนะครับก่อนที่หมดครึ่งแรก Steelers ได้คืนมา1ฟิลโกลครับจากชอนชูแซมนะครับเตะจังหวะนี้เข้าไปได้มาอีก1ฟิลโกนะครับควอเตอร์ที่3มีทั้ง2ทีมก็ทำเพิ่มได้อีกทีมละ1ทัชดาวน์นะครับสกอร์ก็ขยับมานะครับก็เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยยังนำอยู่ที่21-17คะแนนนะครับแต่ว่าไคลแม็กซ์นั้นอยู่ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับก็เป็นทีมเยือนซีเลอร์ที่คุมจังหวะได้หมดนะครับได้ฟิลโกจากซูแซมตามด้วย2ทัชดาวน์ของเลวอนเบลนะครับแล้วก็อีก1ทัชดาวน์จากมาเทเวียสไบรอันนะครับก็จบเกมทำให้ Pittsburgh Steelers บุกมาถล่มซินซินนาติเบงกอลส์คาร์ทินเลยนะครับที่42-21คะแนนนะครับก็แอบพลิกล็อกเหมือนกันนะครับคู่นี้ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนี่ส่วนใหญ่ทีมเยือนก็ถือว่าผลงานดีเหมือนกันนะครับวอชิงตันเรดสกินนะครับแพ้เซนต์หลุยส์แสตมป์ไปแบบเกม0เลยนะครับ0-24ครับTennessee Titans ครับก็แพ้กับ New York Giants 7-36 New Orleans Saints แพ้ Carolina Panthers 10-41 Minnesota Vikings นั้นต่อเวลาแล้วก็ชนะ New York Jets ได้นะครับ30-24คะแนนนะครับนี่เป็นบรรดาทีมเจ้าบ้านที่ชนะทีมแรกเลยนะครับ Miami Dolphins ครับก็แพ้ Baltimore Ravens ครับ13-28คะแนน Cleveland Browns ครับแพ้ Indianapolis Colts แค่แต้มเดียวนะครับ24-25Detroit Lions นะครับก็เปิดบ้านชนะ Tampa Bay Buccaneers ไป34-17คะแนนครับ Jacksonville Jaguarsก็แพ้ให้แก่ Houston Texans ไป13-27ครับ Denver Broncos เอาชนะ Buffalo Bills 24-17คะแนนครับ Arizona Cardinals เอาชนะ Kansas City Chiefs ไป17-14คะแนน Philadelphia Eagles ก็แพ้ให้กับ Seattle Seahawks ครับ14-24คะแนนนะครับ Oakland Raiders เอาชนะ San Francisco 49ers 24-13คะแนนในขณะที่ San Diego Chargers ครับแพ้ให้กับ New Orleans Patriots ไป14-23แต้มครับไปดูผลการแข่งขัน NBA ช่วง regular season กันบ้างนะคะคู่ของ Portland Trail Blazers ค่ะที่เจอกับเจ้าบ้านอย่าง New York Knicks นะคะ New York Knicks ก็แพ้8เกมติดเลยนะคะหลังที่เปิดที่ Madison Square Garden ค่ะพ่ายให้กับ Portland Trail Blazers นะคะคู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง regular season นัด Sunday Night เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะในครึ่งแรกนะคะ Trail Blazers เป็นฝ่ายขึ้นนำ Knicks ไปก่อน53-50คะแนนก่อนที่ในควอเตอร์ที่3นะคะลามาคัสอัลดริดจ์ค่ะจะเร่งยัดห่วงนะคะช่วยเทรลเบเซอร์ทำแต้มหนีห่างนิกซ์ไปด้วยสกอร์83-75คะแนนค่ะและเมื่อมาถึงในนาทีที่4ของควอเตอร์สุดท้ายนะคะก็เป็นอเมเรสดูเดอร์ไมล์ค่ะกระโดดชูตเก็บ2แต้มช่วยนิกซ์ตีเสมอเทรลเบเซอร์เป็น95-95นะคะจากนั้นทั้ง2ทีมก็สู้กันอย่างดุเดือดเหลือเพียงแค่2นาที46วินาทีนะคะแต่ก็ยังเสมอกันอยู่97-97ค่ะอัลดริดก็ไม่ยอมแพ้นะคะนำเทรลเบเซอร์บุกทะลวงแป้นเจ้าบ้านจนกระทั่งจบเกมค่ะเป็นเทรลเบเซอร์ที่บุกมาเอาชนะนิกซ์ไปด้วยสกอร์103-99คะแนนทำให้นิกซ์นะคะต้องพ่ายแพ้เป็นเกมที่8ติดต่อกันพร้อมสะสมสถิติ ชนะ4แพ้18เกมค่ะส่วนทางเทรลเบเซอร์นะคะก็ชนะนอกบ้านเป็นเกมที่6ติดกันโดยเวลานี้นะคะก็มีสถิติชนะ16แพ้4เกมโดยเกมนี้นะคะ Aldridge Power Forward ของทาง Trailblazer นะคะเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดหลังทำดับเบิ้ลดับเบิ้ล24แต้มค่ะ11รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ค่ะส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะก็ Washington Wizards ค่ะแพ้ให้กับทาง Boston Celtics นะคะ93-101 Denver Nuggets ค่ะแพ้ให้กับทาง Atlanta Hawks นะคะ84-96Memphis Grizzlies ค่ะเอาชนะ Miami Heat ไป103-87ค่ะ Oklahoma City Thunder นะคะชนะ Detroit Pistons ไป96-94
มิวอกกี้บัคส์นะคะแพ้ให้กับดัลลัสเมเฟอริกค่ะไป102-125ส่วนทางนิวออร์ลีนส์เพลิแกนนะคะก็เอาชนะ LA เลเกอร์สไป104ค่ะต่อ87จากเรื่องของอเมริกันเกมส์นะครับเราจะขยับไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับนี่เป็นสนามที่3แล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาที่มะนิลานะครับในฟิลิปปินส์แล้วก็ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับคราวนี้ไปที่ประเทศอินเดียกันบ้างนะครับซึ่งการแข่งขันในวันที่2ของศึก International Premier Tennis League นะครับก็เป็นมะนิลาแมเวอริกส์ครับที่ผลงานดีเอาชนะ UAE Royal ได้นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันสนามสุดท้ายด้วยนะครับประเภทชายเดี่ยว2ตำนานนะครับมาร์คฟลิปปูซิสนะครับมีจอมเสิร์ฟหนักเลยนะครับตำนานจากออสเตรเลียเขาเก็บชัยชนะให้กับมะนิลาแมเวอริกส์ไปได้ก่อนนะครับอาจจะที่เอาชนะโกรันอีวานิเซวิชครับตำนานจากโครเอเชียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันเมื่อปี2001ครับด้วยสกอร์6-3เกมนะครับหลังจากในประเภทชายเดี่ยวแล้วก็ไปดูการแข่งขันของการแข่งขันชายเดี่ยวในมือที่แข่งขันกันอยู่นะครับนักเทนนิสปัจจุบัน UAE Royal ที่เก็บชัยชนะได้หลังจากที่มารินซิลิชครับมือ9ของโลกจากเครือเชียร์ของแชมป์ US Open เอาชนะโจวินเฟรดซองก้ามือ12ของโลกจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6-5เฟรมครับเอา6-5เกมนะครับช่วงปลายปีก็ผลงานดีนะครับได้แชมป์มาสเตอร์ด้วยนะครับโจวินเฟรดซองก้าหลังจากนั้นนะครับชายคู่ซองก้าก็ยังลงแข่งขันต่อเหมือนเดิมนะครับวันแรกนี่น่าเสียดายแพ้กับเพื่อนร่วมชาติอย่างเกลมองฟรีสนะครับสำหรับโจวินเฟรดซองก้าก็เจอคู่แข่งที่หนักจริงๆครับเห็นหน้าของทางโนวัคโจโควิชแล้วนะครับซองก้าผลกำลังกับไดเนียลเนสเตอร์นี่เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันประเภทคู่นะครับชาวแคนาดานี่เล่น ATP Tour Final ด้วยนะครับร่วมกันเก็บ6แต้มให้กับมะนิลาแมเวอริกส์ได้นะครับก็เอาชนะคู่ของเนี่ยนะซิโมนิชครับจากเซอร์เบียนี่ก็จอมแข่งประเภทคู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จับคู่กับโนวัคโจโควิชครับมือหนึ่งของโลกแต่ว่าก็เป็นโนเล่ที่ต้องแพ้ไปนะครับคู่ของซองก้าแล้วก็เนสเตอร์ชนะ6-5เกมครับคู่ผสมเนสเตอร์จับคู่กับคริสเตนฟลิปเทนนะครับนักเทนนิสจากเบลเยียมก็เก็บชนะให้กับมารีนาเวอริกส์ได้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากที่เอาชนะซิโมนิกแล้วก็ทางด้านวลาเดโนวิชนะครับนักเทนนิสจากฝรั่งเศสไป6-2เกมนะครับปิดท้ายที่ประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างนะครับแคโรไลน์วอสเนียกี้นะครับอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กซึ่งเป็นมือ8ของโลกในปัจจุบันนะครับเก็บ6แต้มสุดท้ายให้กับ UAE Royal ได้นะครับเอาชนะฟิลิปเคนนะครับไปด้วยสกอร์6-3เกมนะครับก็จบวันเป็นมะนิลาเมเวอริกส์ครับเอาชนะ UAE Royal ไปได้26-22คะแนนนะครับส่วนผลอีกคู่นะครับไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชนะครับก็ฟอร์มยังดีเหมือนเดิมนะครับเป็นจ่าฝูงต่อไปครับเอาชนะสิงคโปร์สแลมเมอร์สไป26-16คะแนนนะครับใน1วันนี้ก็แข่งขันกัน2คู่ก็แข่งขันกัน3วันนะครับในแต่ละประเทศครับผลปรากฏว่าไมโครแม็กอินเดียนเอชครับผลงานดีที่สุดมี28คะแนนไปแล้วนะครับจาก8นัด UAE Royal ตามมาเป็นอันดับที่2ก็ลุ้นแชมป์นะครับหลังจากที่จะได้กลับไปเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับในสนามต่อไปมะนิลาแมเวอริกส์ตามมาก็มีแต้มเท่ากับ UAE Royal นะครับในขณะที่สิงคโปร์สแลมเมอร์สก็มีโอกาสเป็นบวยสูงเหลือเกินนะครับวันสุดท้ายของสนามที่3นะครับที่อินเดียชมได้ช่วงเย็นนี้ True Tennis HD ถ่ายทอดสดตั้งแต่ 5:30 น.เป็นต้นไปเราไปดูทางด้านของทางกอล์ฟนะคะรายการ Hero World Challenge วันสุดท้ายกันบ้างจอแดนสปิธค่ะฟอร์มแรงต่อเนื่องนะคะทำ6อันเดอร์พาร์ครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA รายการ Hero World Challenge นะคะชิงเงินรางวัลรวม 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณ105ล้านบาทนะคะณสนาม ISO World Golf and Country Club ค่ะเมืองวินเนเมียรัฐฟลอริดานะคะประเทศสหรัฐอเมริกาสปิธนะคะซึ่งทำคะแนนนำเดี่ยวตั้งแต่วันแรกนะคะออกรอบสุดท้ายค่ะก็ทำเพิ่ม6อันเดอร์พาร์นะคะสกอร์รวม26อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างเฮนริกสเตซันนะคะคู่แข่งจากสวีเดนถึง10สโตรกในอันดับที่3นะคะร่วมเป็นของแพทริกรีดค่ะแล้วก็คีแกนแบรดลีย์นะคะ2นักกอล์ฟชาวอเมริกันค่ะสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ทางด้านของไทเกอร์วูดส์นะคะอดีตมือ1ของโลกก็ยังคงเร่งฟอร์มไม่ขึ้นค่ะจบอันดับ17สกอร์รวมอีเวนต์พาร์ค่ะก็มีปัญหาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับไทเกอร์วูดส์เมื่อวานนี้ก็มีไอมีทรุดลงไปหลายครั้งนะครับสุดท้ายผลงานก็ไม่ดีครับแต่ว่าก็เล่นเพื่อการกุศลด้วยนะครับส่วนหนึ่งรายการนี้นะครับ
กอล์ฟนี่มีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับจาก Hero World Challenge ที่ได้บทสรุปไปแล้วนะครับคือจอร์แดนสปีดที่คว้าแชมป์ได้ไปดู NetBank Golf Challenge กันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นดันนี่วิลเลจนะครับที่ผลงานดีเหลือเกินในรายการนี้ที่มีเงินรางวัลรวมที่เป็นเงินไทยนี่208ล้านบาทนะครับที่เมืองซันซิตี้ประเทศแอฟริกาใต้นะครับซึ่งเขาผลงานดีทำได้6อันเดอร์พาร์นะครับทำให้สกอร์รวมนี่จากรวมทั้ง4วันนี้มี18อันเดอร์พาร์ก็เอาชนะอันดับที่2อย่างรอสฟิชเชอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปถึง4สโตรกด้วยกันนะครับในขณะผู้นำในรอบที่แล้วครับลุคโจนัลจากอังกฤษนะครับก็ตกลงไปอยู่อันดับที่3นะครับมีสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์กลายเป็นวิลเลจที่ได้อันดับที่2เมื่อวันก่อนแซงขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยกิรเดชอภิบาลรัตน์ก็แซงธงชัยใจดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับมาจบอันดับที่5มีสกอร์7อันเดอร์พาร์นะครับส่วนธงชัยนั้นได้อันดับที่7ไปนะครับสกอร์รวมหล่นลงไปเหลือ3อันเดอร์พาร์นะครับก็ตีไป3โอเวอร์นะครับวันสุดท้ายสำหรับธงชัยทางด้านของรายการแบงค์ BRI อินโดนีเซียโอเพ่นนะคะธัญกรครองผาค่ะเก็บสกอร์ไล่ตามพระเด็กแฮร์ริงตันนะคะไม่ทันชวดคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการแบงค์ BRI อินโดนีเซียโอเพ่นค่ะซึ่งชิงเงินรางวัลรวมนะคะกว่า 750,000 เหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณ24ล้านบาทไทยค่ะที่สนามดามาอินดากอล์ฟนะคะกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยธัญกรครองผานะคะโปรหนุ่มไทยค่ะที่แม้จะออกรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาร์แต่ก็ยังคงไล่ตามพระเด็กแฮร์ริงตันนะคะคู่จากไอร์แลนด์ได้ไม่ทันต้องจบการแข่งขันที่อันดับที่2ค่ะโดยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยที่ธัญกรนะคะแพ้แฮร์ริงตันไปเพียง2สโตรกเท่านั้นค่ะไปพลาดตีลงน้ำด้วยนะครับไปดูผล UK Championship กันบ้าง นะครับการแข่งขันสนุกเกอร์ในวันสุดท้ายนะครับซึ่งถือว่าเป็น2สุดยอดนักสนุกเกอร์ในยุคนี้มาเจอกันเลยนะครับรอนนี่โอซิลิแวนนะครับพบกับจัดทรัมป์ในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้ที่แข่งขันกันที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในยอร์กนะครับในประเทศอังกฤษครับก็คว้าแชมป์สมัยที่5ได้นะครับสำหรับรอนนี่นักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ4ของรายการนะครับที่เจ็บข้อเท้าซ้ายด้วยนะครับแต่ว่าก็คว้าแชมป์ได้หลังจากที่เคยทำได้ในปี1993 1997 2001แล้วก็2007นะครับเอาชนะแชมป์เมื่อปี2011อย่างชัดทรัมป์นะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นมือ11ของรายการไปอย่างเฉียดฉิวครับชนะในเฟรมสุดท้ายเลยนะครับ10ต่อ9เฟรมครับว่าวันนี้ก็มีผลการแข่งกีฬามาฝากกันเต็มเอียดเหมือนเดิมนะครับในวันจันทร์แบบนี้ไปต่อที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับ True Sport Today วันนี้นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปน5ทุ่มนะครับมีเอบาพบกับอัลเมเรียในขณะที่เลบันเต้จะพบกับเกตาเฟ่ตอน 1:00 นะครับทั้งหมดทาง True Sport HD 2ส่วนเซเรียอามีเกมระหว่างกายารีกับเคียโวนะครับตอน 1:00 แล้วก็เฮลาสเวโรนากับซามโดเรียนะครับตอน 3:00 นะครับ True Sport 1และ True Sport HD นะครับก็มีหลายคู่ที่ต้องมาเตะในคืนวันจันทร์เนื่องจากว่ามีฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์ครับโคปาเดเรแล้วก็โคปาอิตาเลียนะครับจากเรื่องของฟุตบอลแล้วไปดู NFL กันบ้างนะครับในช่วงฤดูกาลปกตินะครับ Green Bay กับ Atlanta พบกันตอน 8:30 นะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับในขณะที่วอชิงตันกับบอสตันนะครับในศึก NBA 7:00 ครับทาง NBA TV ในขณะที่เรื่องของเทนนิสในวันสุดท้ายนะครับมานิลาแมเวอริกกับสิงคโปร์สแลมเมอร์ครับ17:30 นแล้วก็ไมเคิลแม็กซ์อินเดเนสกับ UAE Royal ครับช่วง3:00 ตรงทางทูเทนนิส HD ครับค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติชมรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของเราค่ะ facebook.com/sp2day ค่ะก็คือ Sport Today นั่นเองใช่ครับก็ปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของภาพที่อาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตากันนะครับลุคโดนัลด์เจออะไรแปลกๆไปดูใน World Emotion ในช่วงท้ายรายการเราในวันนี้นะครับวันนี้ 19:30 นติดตามรายการ Sport Today กันได้เช่นเคยนะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ในช่วงเวลา 12:00 นะครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
Just a few minutes ago, just before Luke played his shot. Oh, we got a visitor. It's all about getting his strike back.